และว,วันนี้นะครับผมอยากจะได้แบ่งปันพระวจะนะของพระเจ้านะครับซึ่งอยู่ในอพยพบ,บทที่3และบทที่4ทั้ง2บทนะครับก็จะอยู่ในทั้งสองบทนี้ผมจะยกบางข้อขึ้นมานะครับในระหว่างคําเทศนาอยากจะแบ่งปันพระวจะนะของพระเจ้าในเช้านี้นะครับในหัวข้อที่ว่า3มสิ่งที่พระเจ้าจะช่วยเมื่อคุณเริ่มรับใช้ วันนี้มีคำพยานชีวิตของอาจารย์เต้ซึ่งเขาได้เริ่มต้น 9, กล้าที่จะก้าวเดินออกไปวันนี้มีคำอธิฐานเผื่อของพี่น้องที่มีต่อทั้ง7ท่านที่เขากล้าที่จะเริ่มต้นไปสู่มิติใหม่ไปสู่น้ําที่ลึกขึ้นไปสู่ความเชื่อไปสู่การท้าทายของการเดินกับพระเจ้าและไม่เพียงแต่ทั้งหมดที่เป็นคําพยานหรือคำปฏิฐานเผื่อนะครับแต่พี่น้องเองก็เช่นเดียวกันทั้งในห้องประชุมนี้และ ที่ชมทางไลฟ์นะครับเราจะรับรู้ถึงประสบการณ์ที่พระเจ้าจะช่วยเราจะสนับสนุนเราเมื่อเราเริ่มที่จะรับใช้พระเจ้าเราอธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการพระเจ้าเราขอมอบพระวจะนะของพระเจ้าในอพยพบทที3่3และ4นีนี้ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานเป็นดั่งถ้อยคําแห่งฤทธิดเดชของพระเจ้ามาสู่จิตใจของเรา ขอให้พระเกียรติเป็นของพระเจ้าในที่สูงสุดขอให้พระวจนะของพระองค์นั้นเป็นจริงไม่ใช่แค่ในตัวหนังสือในเล่มแต่เป็นจริงในชีวิตของเราในวันนี้ด้วยขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าขอตัดสินใจที่จะเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าทุกข้อทุกตอนและขอพระองค์ทรงเสริมกําลังเราทั้งหลายที่เราจะมีใจกล้าหาญในการเริ่มต้นรับใช้พระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน มีสุภาษิตจีนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าหนทางหมื่นลี้เริ่มต้นที่ก้าวแรกเดี๋ยวเเคยได้ยินไหมครับอันนี้ก็อยู่ในหนังจีนหลายๆเล่มนะครับหนทางหมื่นลี้เริ่มต้นที่ก้าวแรกภาษาจีนผมอ่านไม่ออกนะครับผมพยายามให้ Google อ่านให้ฟังแล้วผมก็อ่านไม่ได้อยู่ดีนะครับขอข้ามไปเลยนะฮะนั้นหนทางหมื่นลี้หนทางที่ยาวไกลมันเริ่มต้นจากก้าวแรกอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับความสาเร็จเนี่ยอาจไม่ได้เกิดขึ้นทันทีนะครับ เมื่อเราเมื่อเราเริ่มต้นแต่ความสำเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากการเริ่มก้าวแรกของชีวิตของเราเราจะไม่มีทางประสบความสำเร็จได้เลยถ้าเราไม่กล้าแม้กระทั่งเดินออกไปในก้าวแรกในการรับใช้พระเจ้าก็เช่นเดียวกันนะครับพระเจ้ามีการทรงเรียกต่อชีวิตของท่านแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนไม่เหมือนกัน พระเจ้าทรงเรียกเราในบริบทในบทบาทในหน้าที่ตำแหน่งที่แตกต่างกันไปแตกต่างกับผมแตกต่างกับเราในแต่ละคนและพระเจ้าทรงปรารถนาที่จะให้เรามีความเชื่อในการกล้าก้าวเดินออกมาสู่งานรับใช้และเพื่อที่เราจะเห็นการสนับสนุนที่มาจากพระเจ้าบางทีมันเป็นไก่กับไข่เหมือนกันที่อาจารย์เต้ได้พูดคำพยานใช่ไหมว่า เขาก็อธิษฐานอยู่นานว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงเปิดเผยด้วยว่าข้าพระองค์จะไปดีไหมบางทีพระเจ้าก็งเงียบเพื่อพระองค์กลังจะบอกเขาว่าเจ้ากล้าที่จะก้าวแรกออกมาหรือเปล่าล่ะบางทีพระเจ้าก็งเงียบไม่ได้มีการอัศจรรย์อะไรมากมายเพื่อจะท้าทายใจแล้วว่าเรามีความเชื่อเรามีความกล้าเราตัดสินใจในการก้าวออกมาหรือไม่ เรื่องราวของก้าวแรกในการรับใช้ในพระธรรมอุปยพบที่3และสีนี้เป็นเรื่องราวของโมเสสพี่น้องหลายคนคงอ่านเรื่องราวของโมเสสมาหลายต่อหลายครั้งแล้วเราคงพอจําได้ถึงชีวิตของโมเสสเมื่อมองย้อนกลับไปในบริบทก่อนหน้าที่ถึงบทที่3นี้เรารู้ว่าโมเสสนั้นก็อยู่ในชุมชนอยู่ในอียิปต์เขาเป็นลูกหลานของทาสคนฮีบรูที่พระเจ้าทรงมีแผนการตั้งแต่วัยเด็กว่าเขาถูก กันเอาไว้ปกป้องเอาไว้จากคุณแม่แล้วก็กลายเป็นเจ้าชายในอียิปต์คนก็คงรู้อยู่แหละว่าเขาเป็นลูกหลานของชายของชาวฮีบรูแต่ด้วยพระคุณของพระเจ้าเขาก้าวขึ้นไปสู่จุดที่มีความสูงมากคือเป็นเจ้าชายขณะที่เขามีตำแหน่งในการเป็นเจ้าชายเขาก็ยังคงมีอุดมการที่แรงกล้าในการปกป้องช่วยเหลือคนชนชาติเดียวกัน แต่เหตุการณ์ไม่ไม่คิดไม่ฝันเมื่อเขาได้แสดงความกล้าหาญในการปกป้องทาสชาวฮีบรูจากการกัดแกล้งลังแกทําทำร้ายของทหารอียิปต์ผลร้ายกลับตกมาที่เขาเขาเป็นนักอุดมการณ์ที่อกหักอย่างรุนแรงเขามีความฝันว่าเขาได้ช่วยเหลือคนในชนชาติแล้วน่าจะตามมาด้วยคำชมเชยคำยกย่องและก็การสนับสนุนจากคนฮีบรูด,ด้วยกันปรากฏว่าเรื่องราวไม่ได้เป็นแบบนั้น ทุกอย่างกลับตลบปัดเขากลายเป็นนักอุดมการที่อกหักและเขาแปลงร่างกายเป็นนักโทษที่ต้องหนีตายไปสู่ดินแดนคนต่างชาติเขากลายเป็นชายพเนีจรคนต่างถิ่นที่มาลงเอยด้วยการเลี้ยงแกะอยู่เกือบอยู่นับ40ปีไม่มีอะไรที่ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเินดีจากการที่เขามีความตั้งใจแต่พี่น้องครับ วันเวลาของพระเจ้าอาจจะไม่ใช่วันเวลาเดียวกับที่เราคิดก็ได้พระเจ้าทรงมีปฏิทินตารางของพระองค์วันหนึ่งพระเจ้าทรงเรียกโมเสสมาให้เริ่มต้นในการรับใช้เป็นที่น่าสังเกตว่าพระเจ้าไม่ได้เรียกเขาทันทีเมื่อเขาเป็นเจ้าชายพระเจ้าไม่ได้เรียกเขามาตอนเป็นเจ้าชายกําลังมีความสําเร็จกําลังมีทุกอย่างเพียบพร้อมมีอาวุธมีเงินมีทองมีตําแหน่งพระเจ้าไม่ได้เรียกเขาวันนั้นเลย แต่พระเจ้าจงใจเรียกเขาเมื่อเขาอกหักเมื่อเขาท้อถอยเมื่อเขาต้องพนเนจรเมื่อเขาไม่เหลืออะไรเลยนอกจากแกะที่อยู่ข้างๆคอยฟังเขาเขาไม่เหลืออะไรแล้วเขาตัวเปล่าและวันนั้นก็มาถึงที่พระเจ้าทรงเรียกเขาพระเจ้าทรงเรียกเขาในเหตุการณ์ในตอนนี้พระกัมพีบันทึกถึงความไม่มั่นใจและมีคำถามหลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเขา โมเสสเริ่มต้นก้าวแรกในการรับใช้ในงานทรงเรียกด้วยความไม่มั่นใจตัวเองด้วยความรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีอุปสรรคมีเงื่อนไขยอยู่หลายอย่างทีเดียวที่น้องผมเองก็เริ่มต้นรับใช้พระเจ้าบนความไม่มั่นใจตัวเองเหมือนกันผมเกิดมาในครอบครัวที่เป็นลูกคนเล็กเกิดมาเป็นลูกคนเล็กพี่ๆก็เรียนเก่งกันหมดเลยเรียนเก่งประเภทเทพๆทั้งนั้นเลยกลับบ้านมาวันนี้ผลสอบออกพี่ๆบอกที่หนึ่ง อีกคนที่สองอีคนที่สามผมนี่ไม่กล้ายื่นเลยครับผมนี่เก็บเงียบเลยเพราะเราเนี่ยอยู่ประมาณกลางล่างมาโดยตลอดเลยนะครับผมนี่นาสมชันอย่างที่พี่น้องคงทราบผมรับเชื่อเมื่อยุ1สผมเอารูปมาโชว์เมื่อครั้งที่แล้วผมเป็นคนที่แตกต่างจากคนในครอบครัวหลายอย่างทีเดียวพี่ๆผมสามคนตัวขาวตามธรรมเนียมคนจีนนะครับผิวขาวผ่องเลยนะครับผิวขาวผมนี่เกิดมา ตัวดําเลยนะครับเป็นเรื่องที่แปลกมากของขอรครอบครัวคนจีนเวลานั้นที่พ่อแม่ลูกสามคนแรกขาวหมดเลยดูหมวยตีดยต๋ดีมากหมวยตี๋ดีมากผมนี่เกิดมาตัวดําปากจู๋และกลายเป็นเรื่องใหญ่ของผมเพราะว่ามีญาติๆหลายคนก็มาล้อเลียนว่าผมเนี่ยน่าจะถูกเก็บมาเลี้ยงเป็นคําล้อที่ไม่ควรไปล้อเด็กแต่ผมก็ถูกล้อทั้งแั่นเด็กว่า สงสัยน่าจะถูกเก็บมาเลี้ยงมางหรือไม่เห็นเหมือนพี่ๆเลยผมก็เออว่ะหรือเราถูกเก็บมาเลี้ยงจริงๆเนี่ยทาไมดูหน้าตาเราไม่ค่อยเหมือนนะครับที่น้องผมแล้วผมเกิดเกิดมาบนบนความไม่ตั้งใจด้วยเพราะคุณแม่ผมเนี่ยมีลูกมาแล้วสามคนแล้วเขามีลูกต่อกันปีปีป,ปีแล้วเขาก็ไม่ไหวละแล้วเขาก็กินยาคุมมาแล้วผมเนี่ยมามาพูดด้วยความภูมิใจว่าหรือเกิดมาเพราะมามาลืมกินยาคุม ผมก็อ้าวเราเป็นลูกของความบังเอิญเหรอเนี่ยเราเกิดมาโดยที่เอ๊ะมาม้าไม่ตั้งใจให้เราเกิดแต่เราก็แหวกยาคุมออกมาได้นะครับแต่ออกมาก็ตัวดำสุดเลยปากจู๋ด้วยนะครับจนคุณพ่อผมเนี่ยมาดูผมวันแรกที่คลอดที่เตียงเนี่ยมาม้เาเล่าให้ฟังว่าป,ป,ป,ป๊าตกใจเลยว่าอีนี่คือคำแรกที่เห็นหน้าผมอีทำไมดำปากจู๋เลย แต่ขอบคุณพระเจ้าแม่ของีมบอกว่าผมน่ารักที่สุดในบรรดาลูกๆสี่คนนะฮะก็น่าจะเป็นคําปลอบใจผมรู้ฮะว่าน่าจะเป็นคําปลอบใจแล้วก็เวลานั้นเนี่ยผมก็ได้รับรู้เรื่องราวที่ที่น่าตกใจเหมือนกันว่าเวลานั้นมีพี่มาแล้วสามคนและบ้านบ้านผมก็ไม่ได้ร่ํารวยนะก็เป็นระดับกลางๆและคุณลุงผมเนี่ยพี่ชายของคุณพ่อเนี่ยเขามีแต่ลูกสาวมาแล้วสามคนลูกสาวตลอดสามคน และสมัยนั้น,เ,นเป็นเรื่องที่ง่ายมากในการรับใครไปเลี้ยงเรียกว่าอุ้มกันที่โรงพยาบาลเลยนะครับอยากได้เหรอเอาไปเลยไม่มีระบบคอมพิวเตอร์มาเช็คอะไรยังสิ้ก็ไปเคยมานีนลูกฉันแล้วก็อุ้มไปขึ้นทะเบียนเรียบจบเรียบร้อยไม่มีไม่มีระบบยืนๆยันคุณแม่เล่าให้ฟังว่าวันนั้นเนี่ยคุณลุงมาขอเลยนะครับมาขอผมที่โรงพยาบาลแต่คุณแม่เน,นื่องจากว่าเจ็บแผลจากการผ่าตัดแล้วก็ทำหมันก็ลุกไม่ไหวแต่คุณแม่เนี่ยไม่ยอมปล่อยนะครับ คุณพ่อผมเนี่ยยอมแล้วนะยอมแล้วบอกเออเอาไปเลยเพราะว่าหน้าตาไม่ไม่เข้าวพวกนะครับหน้าตาไม่เข้าพวกน่าจะไปอยู่บ้านอื่นน่าจะดีแต่คุณแม่ผมเนี่ยไม่ยอมเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนคุณแม่เขาเจ็บแผลนะเขาก็เลยใช้วิธีเอาผมเนี่ยมันนอนข้างๆตัวแล้วก็เอามือเนี่ยล็อกไว้นะแล้วบอกว่าถ้าใครจะมาเอาไปนะหมามาล็อกไว้แล้วนะครับผมก็โอ้โหหมา a, นี่สู้ตายออกมา a, สู้ตายออกมา a, ไม่ได้ยอมไม่ได,ยมไมได้ยอมให้ลูกไปไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ย แม่ผมก็อาจจะคล้ายๆโมเสสนะครับแม่ของโมเสสที่เวลานั้นก็พยายามปกป้องโมเสสเอาไว้ไม่ให้ถูกฆ่าด้วยการซ่อนเอาไว้นะครับแม่ผมก็ซ่อนไว้แต่คงจะคงจะไม่ถึงกับซ่อนนะครับไม่ผมไม่ได้ถูกลอยน้ําที่จาพยามานะครับคุณแม่ก็ปกป้องเอาไว้นั้นผมจึงเกิดมาโดยความพ,พิลันนิดหน่อยผมก็เลยมีความค่อนข้างจะไม่ค่อยมั่นใจตัวเองอยู่เหมือนกันอาจจะเกิดจากผลกระทบในวัยเด็กด้วย อาจจะเกิดจากเกิดในเกิดในครอบครัวคนจีนที่คุณพ่อผมเนี่ยเข้มงวดมากและเรียนอ่ะสำชันซึ่งเวลานั้นก็มีแต่ความเข้มงวดมากเหมือนกันผมเข้าเรียนปนหนึ่งวันแรกนะครับหลายที่เราวเวลาไปส่งลูกเนี่ยเวลาลูกเปิดเทอมวันแรกก็จะมีคล้ายๆปาร์ตี้ใช่ไหมคุณครูมาต้อนรับอ้าเข้ามาสิคะใช่ไหมครับน่ารักมากดิ้งดองดิ้งดองเต็มไปหมดเลยนะครับผมไปวันแรกที่อัดสำชันเนี่ยเขาให้นั่งตัวตรงเลยนะครับแบบโรงเรียนทหารนั่งตัวตรงเลยผมก็นั่งแบบชิวๆนั่งแบบ ล็อกแรกๆอแรกของผมไปนะครับโดยคุณครูคเนี่ยหยิกก้นเขียวกับบ้านเลยมามาตกใจว่าโอ้โหที่ไปโรงเรียนวันแรกกลับมาหรือก้นเขียวเลยเน่ยใช่ผมก็งงเหมือนกันว่าผมโดนอะไรบ้างก<โด>็อยู่ในความเข้มงวดม,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 มากๆของโรงเรียนนะครับดังนั้นผมจึงเติบโตมาในความไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองผมเป็นคนที่ไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับการออกนอกกรอบผมเป็นคนอยู่ในกฎระเบียบมากๆนะครับ อยู่ในกฎระเบียบมากๆมาเลยพัฒนาการกลายเป็นคนที่ผมอยู่ในกรอบสูงมากผมจะไม่ทําอะไรนอกกฎนอกระเบียบเลยแม้แต่น้อยแล้วมันก็กลายเป็นการที่ผมกลายเป็นคนที่ควบคุมคนอื่นให้อยู่ในกฎอยู่ในระเบียบมากด้วยผมเป็นคนไม่กล้าเผชิญหน้าเป็นคนขี้อายไม่กล้าไปพูดคุยกับใครดังนั้นเมื่อผมอ่านเรื่องราวของโมเสสผมก็รู้สึกว่าเออนะเราก็มีความระไม้คล้ายคลึงเหมือนกัน เกิดบนความสถานการณ์ที่ไม่ปกติคุณแม่ต้องมาปกป้องเราจากการถูกเอาไปแล้วก็เกิดมาในความไม่มั่นใจแน่นอนผมคงไม่ได้ไม่ได้เป็นเจ้าชายแถวไหนนะครับแต่เราก็มีประสบการณ์ในการเกิดมาในการเติบโตมาแบบนั้นพี่น้องครับพี่น้องก็คงจะมีสตอรี่เรื่องราวของท่านแตกต่างกันไปบางคนผมเชื่อว่าแย่กว่าผมอีกบางคนอาจจะหนักหนากว่าผมเยอะบางคนอาจจะอาจจะมีความสุข แตกต่างกันไปแต่ทุกเรื่องราวนะครับพี่น้องพระเจ้าจะมีวันแห่งการทรงเรียกที่มาถึงชื่อของท่านและเมื่อวันนั้นมาถึงและเมื่อพี่น้องมองย้อนกลับไปพี่น้องจะรู้ว่าแผนการของพระเจ้ามีมาถึงชื่อของท่านตั้งแต่ท่านกำเนิดเกิดมาพระเจ้าทรงถักทอท่านตั้งในคันมารดาพระอัมรีบอกเอาไว้พระองค์ทรงถักทอท่านพระองค์ทรงรู้จากท่านตั้งแต่ท่านยังไม่คลอดออกมา แผนการของพระองค์จะมีถึงชีวิตของท่านในทางใดทางหนึ่งอย่างแน่นอนและว,วันนี้เรื่องราวของโมเสสครับพระเจ้าทรงเรียกเขาในขณะที่เขามีเหลืออยู่น้อยมากเขามีเพียงแค่ลมหายใจเพียงแค่เรื่องราวในอดีตท,ที่เลวร้ายแต่พระเจ้ามีแผนการของพระองค์และในเหตุการณ์ตอนนี้มีอยู่สามอย่างที่พระเจ้าช่วยโมเสส ในวันนั้นแล้วผมเชื่อว่าถ้าพี่น้องเปิดใจให้พระเจ้าทรงใช้ท่านในงานรับใช้พระเจ้าก็จะช่วยท่านเช่นเดียวกันสิ่งที่หนึ่งที่เราเห็นจากพระคัมภีร์ในสองบทนี้นะครับสิ่งแรกคือพระเจ้าจะช่วยให้คุณรู้จักพระองค์มากขึ้นพระเจ้าจะช่วยให้ชีวของเรารู้จักกับพระองค์มากขึ้นเมื่อเราตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้า อพยพบทที่3นะครับข้อ13ถึงข้อที่14บอกว่าโมเสสทูลพระเจ้าว่าเมื่อข้าพระองค์ไปหาชนชาติอิสราเอลและบอกพวกเขาว่าพระเจ้าพระบรุของท่านทั้งหลายทรงใช้ให้ข้าพเจ้ามาหาพวกท่านและพวกเขาจะถามข้าพระองค์ว่าพระองค์ทรงพระนามว่าอะไรข้าพระองค์จะตอบพวกเขาอย่างไรพระเจ้าจึงทรงตรัสกับโมเสสว่าเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น แล้วพระองค์ตรัสว่าไปบอกชนชาติอิสราเอลดังนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงพระนามว่าเราเป็นทรงใช้กบเจ้ามาหาท่านทั้งหลายที่น้องรัาโมเสสก็คงจะไม่ค่อยแตกต่างกับคนอิสราเอลเวลานั้นที่เขาเป็นทาสมา400ปีหลายชั่วยุคนที่เขาอยู่ตกละกรรมลำบากเขาค่อยๆหลงลืมพระพรจากการพงพันของยาโคบเขาค่อยๆหลงลืมความสุขสบาย การได้รับเกียรติยุคของโยเซฟเขากลายเป็นทาสที่ถูกใช้แรงงานกลายเป็นคนที่ฟาโร์จ้องจะกําจัดทิ้งเสียเขาคงไม่มีประสบการณ์แข่งพระเจ้าของบรรพบุรุษที่เขาจะเชื่อและแน่นอนครับเขาน่าจะมีความกลัวฟาโร์เขาน่าจะมีความกลัวทหารอียิปต์และเขาคงถูกปลูกฝังความคิดมาไม่มากก็น้อยว่าพวกเขาคงต้องตายอยู่ในดินแดนอียิปต์ในฐานะทาส ไม่แตกต่างจากรุ่นพ่อรุ่นปู่ของพวกเขาที่ต้องเป็นทาสแล้วก็จบชีวิตลงในดินแดนของคนต่างชาติเวลานั้นพระเจ้าทรงเรียกโมเสสด้วยการเห็นพุ่มไม้ที่ลุกท่วมไปด้วยเปลวไฟแต่ไม่ไหม้โมเสสถามพระเจ้าว่าถ้าข้าบลงไปอ่ะแล้วพวกพี่น้องคนื่นจะรู้ได้ไงว่าพระเจ้าทรงใช้ข้าบลงมาเพราะเขาเองยังไม่รู้เลยพระองค์เป็นใครนี่คือเรื่องจริงของชีวิตเราใช่ไหม บางทีเราก็ไม่เเรราายังไม่รู้เลยพระเจ้าเป็นใครพระองค์จะใช้เราเหรอพระองค์เป็นใครเรายังไม่ค่อยรู้จักกับพระองค์เลยแต่พี่น้องครับคําตอบของพระเจ้านั้นเด็ดขาดแล้วก็น่าสนใจมากพระเจ้าตอบว่าเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นนี่คือคําตอบที่พระเจ้าให้กับโมเสสพระเจ้าทรงเป็นอย่างที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าไม่ได้เป็นอย่างที่คนอิสราเอลนั้นคิดเข้าใจพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าอย่างที่คนต่างชาติคิด หรือเข้าใจแต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าอย่างที่พระองค์ทรงเป็นมาตลอดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดเป็นพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกเป็นผู้ให้กำเนิดชีวิตเป็นผู้พิพากษษาจิตวิญญาณเป็นพระเจ้าแห่งความหวงแหนคนของพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งความรักและพระเจ้าแห่งความยุติธรรมพระเจ้าทรงพยายามให้โมเสสได้รู้จักกับพระเจ้ามากขึ้น และนี่คือสิ่งสําคัญมากกับการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเราไม่สามารถรับใช้พระเจ้าโดยปราศจากการรู้จักพระเจ้าได้และนี่ก็เป็นอีกเรื่องเหมือนกันที่เป็นไก่กับไข่บางทีการรู้จักกับพระเจ้าให้มากขึ้นมันเกิดขึ้นไปด้วยกันกับการรับใช้พระเจ้า พราะเมื่อเรารับใช้พระเจ้าเราก็จะเริ่มเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราจะเริ่มเห็นความรักของพระเจ้าเห็นความยุติธรรมของพระเจ้าเห็นพระปรัญญาของพระเจ้าเห็นความไม่จํากัดของพระเจ้าพี่น้องครับสิ่งที่พระเจ้าทรงตั้งคําถามกับทรงบอกกับโมเสสเมื่อโมเสสมีคําถามว่าเราเป็นซึ่งเราเป็นโมเสสจะได้รู้จักกับพระเจ้าในทุกมิติที่พระเจ้าทรงเป็นเมื่อโมเสส กล้าที่จะก้าวมาในการรับใช้พระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ตอบโบเสี์แค่ว่าเราเป็นพระเจ้าผู้สร้างอย่างเดียวไม่แต่พระเจ้าทรงบอกว่าเราเป็นอย่างที่เราเป็นจงเริ่มต้นในการรับใช้พระเจ้าแล้วเจ้าจะรู้จักกับพระเจ้าผู้เป็นอย่างที่พระองค์ทรงเป็นพี่น้องครับแล้วพี่น้องล่ะครับรู้จักกับพระเจ้าอย่างที่พระองค์ทรงเป็นหรือเปล่า ที่น้องรู้จักกับพระเจ้าในทุกมิติทุกแง่มุมอย่างที่พระองทรงเป็นหรือไม่มีหลายคนที่อาจจะผิดพลาดตั้งใจจะรู้จักกับพระเจ้าเท่าที่ตัวเองอยากจะรู้จักบางคนอยากรู้จักพระเจ้าเท่าที่ตัวเองอยากจะรู้ซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมันอย่างมากเช่นบางคนยากจน ก็อยากจะรู้จักกับพระเจ้าแห่งการอวยพรพระเจ้าแห่งความมั่งคั่งล่ำรวยแค่นั้นเพราะว่าตัวเอง,เองยากจนอยากจะมีเงินมีทองเท่านั้นอย่างอื่นไม่ต้องไม่ได้อยากรู้อยากรู้อย่างเดียวว่าถ้ามาเป็นคิสเนแล้วเนี่ยรวยไหมถ้าเป็นคิสเนแล้วเนี่ยหนี้หายไหมต้องการแค่นั้นเลยเพราะว่าเราอยากจะได้ความมั่งคั่งล่ำรวยบางคนขาดความรักในชีวิต ก็อยากจะรู้จักกับพระเจ้าแค่พระเจ้าอย่างความรักพระเจ้าถ้าพระเจ้ามาดุมาเอ็ดเนี่ยมาลงไม่เลียวแสดงว่านั่นไม่ใช่พระเจ้าแล้วเราไม่รู้จักเรารู้จักอย่างเดียวคือพระเจ้าอย่างความรักกรวงทรงเข้าใจเราอดทนกับเราถ้าพระเจ้าจะมาจัดการชีวิตเราเหมือนคุณพ่อที่จะมาจัดการเราเนี่ยโอ้ยเราไม่อยากรู้เราไม่อยากรู้อันนั้นอันตรายมากบางคนมีความอ่อนแอในความบาปบางอย่าง ไม่ได้อยากจะกลับใจจากบาปก็เลยอยากจะรู้จักพระเจ้าแค่มุมนี้ว่าพระลงทรงเป็นพระเจ้าผู้อดทนนานเราอ่านพระคัมภีร์เจอข้อนี้ข้อ,ขอเดียวเลยพระเจ้าทรงอดทนนานดีมากพระเจ้าอดทนต่อไปเราก็จะทําบาปของเราต่อไปอยู่ในชีวิตกเกา่าต่อพระพระลงทรงอดทนนานงั้นบางทีเราอยากจะรู้จักกับพระเจ้าแค่บางด้านเท่าที่เราอยากจะรู้จักซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมาก แน่นอนพระเจ้าทรงเป็นความรักพระองค์ทรงอดยุติธรรมพระองค์ทรงอดทนพระองค์ทรงให้อภัยพระเจ้าเป็นอย่างที่พระองค์ทรงเป็นฉะนั้นหน้าที่ของเราคือรู้จักกับพระเจ้าในความเป็นพระเจ้าเองไหมครับและเมื่อเราเริ่มต้นรับใช้พระเจ้าอย่างที่โมเสสตัดสินใจพระเจ้าจะพาท่านให้รู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นอย่าจํากัดพระเจ้าตามที่เราอยากจะให้พระเจ้าเป็นแต่จงรู้จักกับพระเจ้าในทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเป็น เห็นไหมครับบอกคนนั้นครับรู้จักกับพระเจ้าให้มากขึ้นโมเสสเริ่มรับใช้พระเจ้าตามที่พระเจ้าเรียกเขาและพระเจ้าทรงสัญญาว่าเขาจะรู้จักกับพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นและนั่นคือเรื่องจริงถ้าพี่น้องอ่านพระคัมภีร์ต่อเนื่องไปในอุปยบและในพระคัมภีร์หลายต่อพี่น้องก็จะรู้โมเสสค่อยๆเรียนรู้ถึงพลักษณะของพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วมากขึ้น สิ่งที่สองครับพระเจ้าจะช่วยให้คุณมั่นใจในฤทธิ์อำนาจของพระองค์นี่คือสิ่งที่สองที่พระเจ้าจะช่วยเราเมื่อเราเริ่มต้นรับใช้พระเจ้าพระเจ้าจะช่วยให้เรารู้จักและมั่นใจในฤทธิ์อำนาจของพระองค์อพยพบทที่4ครับข้อ1ถึงข้อ5เนี่ยเป็นบทสนทนาต่อไประหว่างพระเจ้ากับโมเสสโมเสสจึงทูลตอบว่าแต่ดูสิพวกเขาจะไม่จะไม่เชื่อข้าพระองค์หรือฟังเสียงของข้าพระองค์ เห็นไหมโมเสสมีเรื่องต่อรองต่อเถียงพระเจ้าไม่จบนะครับเพราะเขาจะกล่าวว่าพระยาเวไม่ได้ทรงปรากฏแก่ท่านเลยพระเจ้าทรงรับฟังครับพระองค์ทรงรู้โมเสสไม่ได้มีความมั่นใจอะไรเลยพระเยเวจึงตรัสกับโมเสสว่าอะไรอยู่ในมือของเจ้าท่านถูนว่าไม้เท้าพระเจ้าค่ะพระองค์ตรัสว่าโยนลงที่พื้นดินท่านจึงโยนไม้เท้าลงที่ลงบนพื้นดินไม้เท้านั้นก็กลายเป็นงูโมเสสก็หนีไปจากงูนั้น แสดงว่ากลัวงูนะครับพระยาวเวตราก,กโมเสสว่าเอื้อมมือไปจับหางงูสิท่านจึงเอื้อมมือจับไว้มันก็กลายเป็นไม้เท้าอยู่ในมือของท่านเพื่อเขาทั้งหลายจะเชื่อว่าพระยาวเวพระเจ้าพรมบรุษของพวกเขาคือพระเจ้าอับราฮมัมพระเจ้าอิสระกและพระเจ้าของยาโคบทรงปรากฏแก่เจ้าแล้วในพระคัมภีร์นะครับถ้าพี่น้องอ่านดูเนี่ยพี่น้องก็จะพบว่าโมเสสเนี่ย คือหนึ่งในผู้รับใช้พระเจ้าที่ทําการอัศจรรย์เนี่ยมากที่สุดละในพระคัมภีร์เยอะมากอย่างน้อยเป็น10ครั้งต่อหน้าฟาโรในอียิปต์แวกทะเลแดงเอาน้าออกมาเรียกมานาเรียกนกมาเรียกเนื้อมาเยอะแยะไปหมดเลยที่ทําการอัศจรรย์ผ่านชีวิตของโมเสสแต่ใครจะรู้ว่าณจุดเริ่มต้นนั้นเขาไม่มีความมั่นใจในความเป็นพระเจ้า แล้วมีน้องพระเจ้าทรงช่วยเขาให้ใหโมเสสมีความมั่นใจขึ้นในการเป็นผู้รับใช้และคําถามที่พระเจ้าถามเนี่ยน่าสนใจมากพระเจ้าทรงถามโมเสสว่าอะไรอยู่ในมือของเจ้าพระเจ้าไม่ได้เริ่มต้นให้เรารับใช้จากสิ่งที่เราไม่มีพระองค์ทรงให้เราเริ่มต้นรับใช้จากสิ่งที่เรามีแม้มันจะดูเล็กน้อยก็ตามพี่น้องครับพระเจ้า ใช้พี่น้องได้แม้สิ่งเล็กน้อยที่พี่น้องมีอยู่ในมือเพื่อจะประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเอเมนไหมครับท่านจะมีเล็กน้อยท่านจะมีความสามารถน้อยท่านจะมีเงินน้อยท่านจะมีเวลาน้อยท่านจะมีไอเดียน้อยมีแรงน้อยแล้วท่านก็ชื่อน้อยด้วยคือเรียกว่าครบบริบูรณ์ครบสูตรของความเล็กน้อย พี่น้องครับนั่นเป็นโอกาสที่จะสำแดงฤทธิอำนาจของพระเจ้าให้ปรากฏยิ่งใหญ่ขึ้นเอเมนไหมครับให้พระเจ้าถามท่านสิครับว่าแล้วท่านมองดูอะไรอยู่ในมือของท่านเวลานี้ใช่ไหมเท้าดีกับโมเสสไหมโมเสสมีไม่เท้าเลี้ยงแกะเพราะเขามีอาชีพเลี้ยงแกะที่น้องมีอาชีพอะไรครับอะไรอยู่ในมือของท่านประแจครับเพราะผมเป็นคนซ่อมรถอะไรอยู่ในมือของท่าน คุกกันเพราะผมเป็นศ,ศิลปินอะไรอยู่ในมือของท่านกีตาร์ครับเพราะผมเล่นกีตาร์เป็นอะไรอยู่ในมือของท่านไม่ไม,มีมีมืออย่างน้อยมีมือโอ้พี่น้องครับพระเจ้าทรงใช้เราได้แม้ความเล็กน้อยที่เรามีในชีวิตพี่น้องเชื่ออย่างนี้ไหมครับถ้าพระเจ้าทรงใช้โมเสสให้กลายเป็นผู้รับใเ้ที่ยิ่งใหญ่ทําการอัศจรรย์อย่างมากมายพระเจ้าก็จะสามารถใช้ ท่านได้เช่นเดียวกันอย่าให้ความเล็กน้อยของชีวิตท่านจํากัดความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไปเลยค่ะอย่าให้สิ่งเล็กน้อยที่เราเป็นอยู่ในวันนี้จํากัดนิมิตที่พระเจ้าจะให้เราในอนาคตข้างหน้าพี่น้องครับทุกวันนี้เนี่ยในคิดจกรข,ของเราในภาคธนบุรีเนี่ยคือโี่บทรวมกันแล้วเนี่ยเรามีผู้เชื่อรวมกันประมาณ500คนคล้ายๆไอห้าร้อยนะครับมี500คน ให้น้องเชื่อไหมว่าความเล็กน้อย500อคนที่เล็กน้อยเนี่ยพระเจ้าจะสามารถทวีคูณให้กลายเป็น5,000ันให้กลายเป็นห0,000่นคนได้ให้น้องมีความเชื่ออย่างนี้ไหมครับเราอาจจะมองไม่เห็นเหมือนโมเสสก็มองไม่เห็นโมเสสพระเจ้าพระองค์จะใช้ค้าวงเนี่ยมันฟังมิชัะแล้วมันใหญ่เหลือเกินคือไปพาคนอิสราเอลออกมาจากอียิปต์คนเป็นล้านโอ้ข้า่พระเจ้าข้าวงมีแต่แกะอยู่อยู่อาจจะมีกี่ร้อยตัวไม่แน่ใจ ไม่มีใครสักคนอยู่ลายล้อมข้าพระองค์เลยมีไม่เท้าอันหนึ่งกับแกะแปไปไแแ,แ,แ,แต่จะใช้ให้มันเป็นนําคนเป็นล้านมันดูเป็นไปไม่ได้เลยในความคิดของมนุษย์แต่พี่น้องครับพระเจ้าไม่ได้ใช้ความคิดของเราเป็นตัวกําหนดความสําเร็จพระเจ้าทรงใช้คําสั่งของพระองค์และการเชื่อฟังของเราเป็นตัวกําหนดความสําเร็จของพระเจ้าทุกสิ่งจึงเป็นไปได้เมื่อท่านตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้า ใครจะไปรู้ว่าอาาัครทูต11คนในเวลานั้นที่หนีกระเจิดกระเจ,เจ,เจิงไม่ต่างกับโมเสสเสียความมั่นใจพอพระอาจารย์ตายไปหนีทหารโรมันหนีการข่มเหงของคนยิวด้วยกันกระจัดกระจายกระเจิดกระเจ,เจ,เจิงไปหมดเนี่ยสุดท้ายเขารับการเขาตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเยซูคริสต์เขาตอบสนองต่อวันอีสเตอร์ที่พระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนและเขามีใจเชื่อฟังกลับไปยังเยรูซาเล็ม เวลานั้นกิสเลมนเินที่อันตรายสําหรับสาวกหลาวสาวกพระเยซูเพราะเป็นที่บัญชาการของหลา่านักการศาสนาเขาเพิ่งจะตรึงพระเยซูแต่ราโรมันเพิ่งจะจับแล้วพระเยซูสั่งว่าจงกลับไปรอที่เยรูซาเลม็มพี่น้องครับอัครทูตเพียงน้อยนิดอุทิศต,ตัวเพื่อองค์พระเยซูบนความไม่มั่นใจด้วยความเล็กน้อยของพวกเขาพวกเขาทวีคูณกลายเป็น 120คนที่เชื่อฟังบนห้องชั้นบนพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเร้าใจเขาและเขามีความเชื่อมั่นว่าความเล็กน้อยนี้พระเจ้าจะสามารถใช้ได้เขากลายเป็น3,000คนเมื่อเปโตรประกาศครั้งเดียวในวันเพนเทคอสและเขากลายเป็นคนเกือบราว20,000คนที่เป็นเหล่าผู้เชื่อในเวลาเพียงแค่ไม่กี่ปีหลังจากนั้นไปนี่เป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าอย่างแน่นอนมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยความบังเอิญมันเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า แต่ริดเด็ของพระเจ้าที่เราเห็นในพระคัมภีร์นั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยปราศจากความเชื่อและความร่วมมือและการอุทิศตัวของคนของพระเจ้าฉะนั้นในช้าวันนี้ครับคิตต์จัของเราอาจจะมีคนเพียงแค่500คนมันน้อยนิดมากเมื่อเทียบกับประชากรในย่านฝั่งทนี้มีเป็นล้านประมาณสองสล้านคน500คนมันน้อยมากน้อยจริงๆที่นังขอให้เราได้มองเรื่องราวของโมเสส มองเรื่องราวของคิกจักรสมัยแรกและให้เรามีความเชื่อร่วมกันว่าวันหนึ่งโดยพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าจะสามารถใช้เราให้เป็นพระพรต่อคนมากขึ้นได้เหมนไหมครับวันหนึ่งพระเจ้าจะใช้ท่านในการดูแลฝูงแกะของพระเจ้าวันหนึ่งพระเจ้าจะใช้ท่านให้เป็นผู้สอนคนเป็นผู้เลี้ยงคนดูแลคนของพระเจ้าท่านอาจจะเล็กน้อยมากท่านอาจจะมีปัญหาชีวิตใครก็มีปัญหาทางนั้น ถ้านหนจะมีความจํากัดมากใครก็มีความจํากัดทั้งนั้นถ้านหนจจะมีคนมีเวลาน้อยหลายคนก็มีเวลาน้อยถ้าอหนจะพูดไม่เก่งผมก็พูดไม่เก่งเอาซะเลยเมื่อผมเริ่มต้นรับใช้พระเจ้าไม่มีใครยิ่งใหญ่ในก้าวแรกของการรับใช้ทุกคนเริ่มจากความเล็กน้อยทั้งนั้นแต่ขอให้เรากล้าที่จะก้าวเดินออกมากล้าที่จะลุกขึ้นแล้วไปตามที่พระเจ้าทรงเรียก ถ้าพระเจ้าทรงใช้ให้ท่านให้ดูแลคนสามคนห้าคนสิบคนอย่าปฏิเสธสิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องท่านอย่าเริ่มด้วยการมองดูถูกตัวเองว่าโอ้โหน่าอย่างเราส่องกระจกทีกระจกแทบแตกโอ้โหดูแล้วไม่เป็นไปไม่ได้เลยที่อย่างนี้จะดูแลใครพี่น้องครับขอให้มั่นใจเถอะว่าท่านจะสามารถดูแลใครบางคนได้อย่างแน่นอน,นถ้าท่านมีคนมีปัญหาในชีวิตขอบคุณพระเจ้า แสดงว่าท่านจะเข้าใจคนที่มีปัญหาอย่างเดียวกับท่านอย่างแน่นอนท่านาเป็นคนยากจนขอบคุณพระเจ้าท่านจะเข้าใจหัวอ,อกคนยากจนท่านาเป็นคนที่มีความพิการทางร่างกายขอบคุณพระเจ้าท่านจะเข้าใจคนที่มีความพิการทางร่างกายเหมือนกับท่านท่านจะสามารถสอนเขาเป็นสาวกของพระเยซูได้เพราะท่านเข้าใจเขาถ้าเป็นคนกําพร้าพ่อแม่ไม่รู้จักความรักขอบคุณพระเจ้าท่านจะสามารถเข้าใจคนกลุ่มนั้นได้อย่างแน่นอน ี่น้องครับทุกประสบการณ์ชีวิตของท่านมันจะเลวร้ายแบบโมเสสเลวร้ายขนาดไหนพระเจ้าจะใช้ท่านนำสิ่งที่มีเพื่อช่วยเหลือคนอื่นดูแลฟูงแกะของพระเจ้าได้อย่างแน่นอนเอเมนไหมครับท่านจะกลายเป็นสีบานของกิจจักที่มีแต่คนอกหักก็ได้กิจจักอ,อกหักเพื่อชีวิตมีแต่คนเต็มไปด้วยคนอกหัก,กเลย่หมดเลยเพราะท่านเข้าใจท่านเป็นที่ดึงดูดของคนแบบนั้นเพราะว่าท่านเข้าใจเขา ท่านอาจจะเป็นคนที่เคยมีปัญหาใน,ในจิตใจเคยเป็นคนซึมเศร้าเคยเป็นคนไบโพล่าเคยเป็นคนเจ็บป่วยทางจิตใจขอบคุณพระเจ้าอย่าดูถูกวันเวลาที่ผ่านมาเลยใช้มันท่านมีอะไรในมือผมมีความเจ็บป่วยในอะดีครับขอบคุณพระเจ้าเพราะนั่นแหละท่านจะเข้าใจคนที่เจ็บป่วยอย่างนั้นเป็นอย่างดีไม่มีประสบการณ์ไหนเลวร้ายถ้าท่านนำมาใช้ให้เกิดสิ่งที่ดีในทางของพระเจ้า ไม้เท้าของโมเสสที่ไปเลี้ยงแกะก็กลายเป็นไม้เท้าที่สามารถนําคนอิสราเอลออกจากอียิปต์กลายเป็นไม้เท้าที่ทําให้น้ําออกจากหินกลายเป็นไม้เท้าที่ทําให้ทะเลแดงต้องแหวกได้ไม้เท้าอันเดียวกันประสบการณ์เดียวกันของท่านจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่ประสบการณ์ส่วนตัวแต่มันจะกลายเป็นเครื่องมือในการทําให้งานของพระเจ้านั้นเกิดผลอย่างมาก ทำให้คนเห็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ผ่านชีวิตของท่านเอเมนไหมครับสิ่งที่สามที่พระเจ้าจะช่วยพระเจ้าจะช่วยให้คุณให้มีผู้มาสนับสนุนพระเจ้าจะช่วยให้มีผู้มาสนับสนุนคุณบทที่4ข้อ10ถึงข้อที่17ได้กล่าวว่าถึงข้อที่บอกว่าแต่โมเสสทูลพระยาวยาวว่าองค์เจ้านายข้าพระองค์ไม่ใช่นักพูดทั้งในอดีต และตั้งแต่เมื่อพระองค์ตรัสกับผู้รับใช้ของพระองค์ข้าพระองค์เป็นคนพูดไม่คล่องพยาเวจึงตรัสกับโมเสสว่าใครเล่าสร้างปากมนุษย์หรือทําให้เป็นใบหูหนวกตาดีหรือตาบอดเรายาวเป็นผู้ทําไม่ใช่หรือบัดนี้ไปเถิดเราจะช่วยเจ้าให้พูดและจะสอนคําซึ่งควรจะพูดตรงนี้เนี่ยโมเสสมีความไม่มั่นใจในการพูดหลายสํานักก็วิเคราะห์กันไปหลายแบบ บางสำนักก็วิเคราะห์ว่าเขาอาจจะเป็นคนพูดไม่คล่องเขาเกิดจากการติดอ่างการพูดไม่คล่องแคล่วตั้งแต่วัยเด็กบางสำนักก็วิเคราะห์ว่าเขาอาจจะไม่ใช่พูดติดอ่างแต่เขาไม่คล่องในการต้องไปเจรจาความไปเจรจาความเมืองกับฟาโรมันเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่นักเจรจาเขาอาจจะเป็นศิลปินแตง่งเพลงแต่งก็แต่เขาไม่ใช่นักเจรจาแต่อย่างไรก็ตาม เราค้นพบความจริงหนึ่งว่าโมเสสน่าจะมีความพร้อมในหลายๆอย่างเขาถูกอบรมบ่มนิสัยในทางของพระเจ้าจากคุณแม่ของเขาเขาเ,ขาเป็นคนที่มีอุดมการมีความชัดเจนในการเป็นคนของพระเจ้ามีความกล้าหาญด้วยในสมัยต่อสู้เพื่อคนอคนฮีบรูมีความเด็ดเดี่ยวมีความสงสารคนคงมีอะไรหลายอย่างที่เป็นสิ่งที่ดีแต่ก็คงจะมีปัญหาในการพูดไม่คล่องแคล่วเหมือนกัน พี่น้องครับการที่เราเป็นคนพูดไม่คล่องแคล่วเนี่ยบางทีเราก็ทําให้เราขาดความมั่นใจใช่ไหมหลายคนใน,ในที่นี้ก็อาจจะเป็นคนที่ไม่กล้าเป็นผู้นําเพราะว่าเราเป็นคนพูดไม่คล่องเราเห็นอาจารย์บนเวทีเห็นนักพูดนักผู้นําหลายคนโอ้โหพูดน้ําไหลไฟดับพูดทีคนไฟลุกท่วมอะไรอย่งน,ะน,นี้นะน้ำตาไหลน้ําหูน้ําตาไหลเรารู้สึกโอ้โหเราพูดไปมีแต่คนหลับพูดไปมีแต่คนงงสับสนอะไรย่างเงี้ยเราอาจจะรู้สึก ไม่มั่นใจว่าเราจะเป็นผู้นําเราจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าได้หรือไม่นะครับพี่น้องผมนุนใจพี่น้องนะผมเองก็ผ่านช่วงเวลาของการที่พูดไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ผมเป็นแบบกวนกวนกวน,นประสาทพูดไม่รู้เรื่องนะครับแต่ผมเป็นคนสื่อสารไม่รู้เรื่องจริงๆผมเป็นคนพูดไม่เก่งนะครับแล้วก็ไม่กล้าพูดด้วยทั้งส่วนตัวแล้วก็ต่อหน้าคนนะครับทั้งขี้อายทั้งอะไรทั้งไม่มั่นใจนะครับผมเคยไปยืนอยู่หน้าห้องพักครูนะครับเป็นชั่วโมง ตั้งแต่เลิกเียถึงเย็นเลยนะครับเพราะผมไม่กล้าเข้าไปหาครูเพียงเพื่อจะไปขอเปลี่ยนเครื่องดนตรีที่จะเล่นดนตรีไทยจากสีซอเป็นเป่าขลุ่ยนะครับนั้นตอนเด็กๆผมไม่กล้าเข้าไปขอทั้งที่เขาขอทั้งห้องนะครับผมไม่กล้าเข้าไปคุยผมยืนอยู่หน้าห้างพราะครูยืนอยู่นานจนเย็นเลยจนครูกลับผมก็กลับบ้านผมก็ไม่คุยไม่คุยอยู่ดีเพราะผมไม่กล้าที่จะประชิญหน้าผมเคยไปยืนสอนยืนสอบร้องเพลงตอนมาถมนะครับยืนเนี่ยนะ ขึ้นเป็นคนสุดท้ายของห้องเลยแล้วไปยืนตัวแข็งทื่อน,นะครับเหมือนโดนโดนฉีดยาแช่แข็งจนยืงขู่ว่าโอ้โ oh, ห oh, เสียเวลาจังเลยอาเธอลงไปเถอะผ่านผ่านผ่านไม่ได้เลยนะครับผมทําอะไรไม่ได้เลยผมเทศนากันแรกนะผมเสียงราบเรียบเหมือนยืนอ่านโน้ตเลยนะครับเรกเดว่าน่าถ้าเกิดว่าเอาไว้เทศก่อนนอนจะดีเพราะว่าจะหลับสบายแต่พี่น้องครับไม่ใช่ปัญหาผมก็มองย้อนไปผมก็รู้สึกขำตนะัวเองเงเออเราก็ มาเติบโตมาพร้อมกับอุปสรรคในเรื่องการพูดเหมือนกันนะแต่พี่น้องครับลองอ่านดูนะข้อ13เนี่ยขนาดพระเจ้าบอกว่าใครนะสร้างปากมาใครนะเราจะช่วยเจ้าเองโมเสสทูลว่าไงองค์เจ้านายโปรดใช้คนอื่นไปเถิดนี่มันบอกความไม่มั่นใจขั้นแรงของโมเสสเลยขนาดพระเจ้ายืนยันนะใครเล่าสร้างปากของเจ้าใครเล่าเราจะช่วยเจ้าเองเราจะเอาคําพูดใส่ปากของเจ้า ถ้าเป็นเราวันนี้นะแล้วพระเจ้าบอกอะไรอย่างเนี้พี่น้องน่าจะก,กล้าเนาะแต่โมเสสเนี่ยขนาดบอกอย่างี้พระงบอกว่าองค์เจ้านายขอใช้คน,นข้างไปเถอะข้าบลงคงไม่เหมาะแน่นอนผมก็เคยคิดแบบโมเสสเหมือนกันนะตอนในช่วงหนึ่งผมเคยรู้สึกตัวเองมีปัญหาในการพูดนจนผมรู้สึกว่างานเทศนางานสั่งสอนเนี่ยงานดูแลคนเนี่ยผมก็คงบอกพระเจ้าเหมือนกันว่าขอทรงใช้คนอื่นไปเถิด ข้าบลงขอหลบอยู่หลังตู้อยู่หลังโต๊ะเอกสารทำงานเอกสารทำงานการบริหารตอนนี้ผมจบม .6 ใหม่ๆนะผมไปเรียนพระคัมภีร์อยู่เรียนพระคิสธรรมด้วยนะครับถาวายตัวเรียนพระคิดธรรมอยู่ช่วงหนึ่งแล้วมันมีวิชาหลักการเทศนาหลายคนก็คงเรียนมีวิชาเทศนาแล้วก็ต้องมีคิวในการขึ้นสอบสอบเทศนาผมเห็นน้องๆทุกคนนะครับเก่งมากเลยทุกคนกล้าเทศนาสอบกันเก่งมาก ผมวันนึงผมไปยืนดูที่บอร์ดประกาศลอสเตอร์คิวการสอบผมเห็นชื่อผมปรากฏปั๊บเนี่ยใจมันวาบเลยนะครับผมดูวันที่ปั๊บเนี่ยพี่น้องชื่อไม่เกิดอะไรขึ้นผมโดดเลยยอมสอบตกเลยผมโดดสอบเลยผมรู้สึกว่าไม่เฮาอะ่ะให้เราไปยืนเทศนานะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับผมโดดสอบเลยผมป่วยเลยวันนั้นป่วยโอ้โหป่วยป่วยป่วยแล้วผมก็ไม่สนใจ กลับมาอีกทีหนึ่งเ,าเรารอดแล้วเพราะมันผ่านลอสเซอร์แล้ว,ลว,ลวปรากฏว,ว่าอาจารย์รู้รู้ทันอาจารย์บอกว่าไม่เป็นไรขยับให้ขยับให้ไปอยู่อีกวันหนึ่งอีกวันหนึ่งนะฮะเพื่อจะยังไงผมก็ต้องสอบเทศนาให้ได้ผมก็โอ้ตายแล้วใจมันวาบสองทีนี้สองวาบเลยคือนึกว่ารอดแล้วปรากฏว่าไม่ลอดต้องสอบอยู่ดีผมก็ต้องทําก็ไปยืนเทศนาผมน่าจะเทศโยชูวามั้งมั่วที่สุดในชีวิตเลย มั่วมากเทศไม่รู้เรื่องผมอียังงงพูดอะไรออกไปเลยนะครับพูดไม่มองหน้าใครพูดไปเรื่อยจบภายในเวลาแป๊บเดียวแล้วก,แวก็แล้วก็มั่วซั่วที่สุดในชีวิตเลยขอบคุณพระเจ้าสมัยนั้นยังไม่มี u t u b e ไม่งั้นผมตายแน่เพราะว่าผมมั่วที่สุดในชีวิตแล้วเรื่องราวมันก็จบไปวันนั้นผมก็กลับไปได้วยความมั่นใจมั่นใจมากว่าเราไม่ใช่มั่นใจตรงข้ามเนาะ กลับไปด้วยความมั่นใจนี่งไงเห็นไหมล่ะเห็นไหมนายสลันเนี่ยทาไม่ได้หรอกเทศนาไม่ได้ยืนต่อหน้าใครไม่ได้หรอกเพราะว่าดูสิขนาดหนีสอบมาอาจารย์อุตสาหให้สอบป็งทําไม่ได้เลยอาจารย์อาายุตสาปราณีให้สอบสองรอบนั้นผมจึงปักใจว่าผมเนี่ยคงอยู่กับกองเอกสารแน่นอนนะเพราะผมมั่นใจอย่างนั้นผมพิมพ์ดีดเร็วที่สุดในโรงเรียนเพราะผมไม่ต้องยุ่งกับใครผมพิมพ์ดีดเร็วสุดในโรงเรียนละตอนผมเรียนหนังสือ ตอนสอบผมไม่มีกระดาษเหลือแล้วอาจารย์วันนั่งเฉยๆไปเพราะว่าเธอพิมพ์เร็วมากจบก่อนเวลากระดาษหมดเกี้ยงแล้วผงเลยเอาล้วผมอุทิศตัวต่อการพิมพ์แลวกานผมชอบพิมพ์งานมากเพราะมันยุ่งกับใครไม่ต้องคุยกับใครอย่างสิทธิ์เราดูเอกสารพิมพ์พิมพทั้งคืนก็ไม่หลับไม่นอนก็พิมพิมพิตา้ตายมองเอกสารตาขวาไม่มองเพราะมนอยู่สองด้านนี้ใช่ไหมมือพิมพิมพไปส่งงานอยู่กับเปเปอร์อยู่กับกระดาษอยู่กับแผนงานมีความมั่นใจเป็นอย่างมาก แต่พี่น้องครับใครจะไปรู้ว่าพระเจ้าไม่อนุญาตให้ผมอยู่อย่างนั้นต้องใช้คํานี้เพราะว่าผมไม่ได้อยากจะเป็นเองตั้งแต่ตอนแรกเพราะผมมีความมั่นใจว่าเราไม่ใช่คงเหมือนโมเสสมีความมั่นใจอย่างแรงกล้าวว่าโอ้ยพระองค์ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเรียกผิดคนแล้วพระองค์ทรงหมายถึงคนอื่นละมั้งอาจจะหมายถึงอาโรนก็ได้มั้งที่เขาพูดเก่งแต่พี่น้องครับพระเจ้าเรียก ใครผู้ทรงก็เรียกคนนั้นพระเจ้าไม่เคยผิดพลาดแต่พระเจ้าทรงเข้าใจความอ่อนแอของเราแต่ละคนข้อ14อ่านต่อบอกว่าพระอเวจึงกลิ้วโมเสสนากลัวนะพระเจ้ากลิ้วเนี่ยถ้าเป็นหลายตอนโมเสสอาจจะตายไปแล้วนะครับแต่ครั้งนี้พระเจ้าทรงเข้าใจจริงๆพระเจ้าทรงกลิ้วแล้วแต่ว่าเจ้ามีพี่ชายคืออาโรนคนเลวีไม่ใช่หรือเรารู้แล้วว่าเขาเป็นคนพูดเก่งและดูสิบันนี้เขากำลังเดินทางมาพบเจ้า เมื่อเขาเห็นเจ้าเขาจะดีใจเจ้าจงพูดกับเขาและบอกคําที่จะให้เขาพูดแล้วเราจะช่วยเจ้าและเขาในการพูดและจะสั่งสอนเจ้าทั้งสองให้รู้ว่าควรทําอย่างไรเขาจะเป็นผู้พูด้กับประชาชนแทนเจ้าเขาจะเป็นปากแทนเจ้าและเจ้าจะเป็นดังพระเจ้าสําหรับเขาจงเจ้าจงถือไม้เท้านี้ไว้เพื่อทําหมายสําคัญต่างๆนะพระเจ้ายืนยันมาะโมเสยก็ยังไม่กล้าพระเจ้ากลิ้วแต่พระองค์ก็ให้อารนเป็นโคศกให้ แต่พี่น้องครับเราอ่านพระคัมภีร์อพยพบไปเรื่อยๆเนี่ยอพยพกันดานวิถีไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะพบว่าอันนี้จริงโมเสสก็ไม่ใช่คนที่พูดไม่ได้โมเสสพูดเยอะมากโมเสสสั่งสอนโมเสสให้คําวินิจฉัยโมเสสกล่าวอะไรเยอะแยะเลยกับคนอิสราเอลบางทีเราอาจจะประเมินตัวเลาเองต่ําเกินไปก็ได้แต่ศักยภาพบางอย่างมันซ่อนอยู่แต่ใครครับที่เห็นศักยภาพในชีวิตของเราพระเจ้า พระเจ้าทรงรู้ว่าโมเสสทําได้แต่โมเสสต้องการใครบางคนมาให้กําลังใจก็เป็นไปได้และพระเจ้าทรงมีพระเมตตาเขาว่าให้อาโรนมาช่วยโมเสสให้อารนมาช่วยโมเสสแต่โมเสสเองเมื่อเขาได้เข้าใจถึงแผนงานของพระเจ้าเขาเติบโตขึ้นเขาก็รับการเปลี่ยนแปลงจนพูดได้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นพี่น้องครับวันนี้ใครที่รู้สึกตัวเองเป็นคนพูดจาไม่รู้เรื่องนะครับ สอนคนอื่นไม่ได้นำไม่ได้พี่น้องครับขอให้เรามองดูชีวิตของโมเสสครับว่าพระเจ้านั้นสามารถทำการอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของโมเสสได้ถ้าพระเจ้าทรงใช้โมเสสได้พระเจ้าก็ใช้พี่น้องได้เอเมนไหมครับถ้าพระเจ้าทรงใช้ผมได้ให้จากเด็กน้อยวันนั้นเด็กตัวน้อยตัวดำๆตัวใหญ่ๆเนี่ยให้กลายเป็นสีบานดูแลงานของพระเจ้าได้เทศนาสั่งสอนได้ พระเจ้าก็ใช้พี่น้องให้เป็นสีบานได้ใครมีความเชื่อนะั้นบอกเอเมนพระเจ้าสามารถใช้พี่น้องในการนำน้ำมศการได้เมื่อก่อนเด็กๆผมชอบร้องเพลงในห้องน้าเพราะผมอาย <c oughs> ห้องน้ําคือที่ส่วนตัวของเราเราก็ร้องเพลงไปแต่ผมไม่กล้าร้องต่อหน้าใครแต่พระเจ้าทรงเปลี่ยนพระเจ้าให้ผมร้องเพลงให้ผมเป็นผู้นำน้ำมศการให้ผมเป็นนักร้องประสานเสียงพระเจ้าทรงใช้ได้พระองค์ก็ใช้ท่านได้เช่นเดียวกัน ให้ใายเป็นผู้นำน้ำมัสการได้สร้างทีน้ำมัสการได้เอเปนไหมครับพระเจ้าสามารถใช้พี่น้องเป็นนักประกาศได้พระเจ้าสามารถใช้พี่น้องให้เป็นผู้บุกเบิกพันธกิจได้ตั้งขิจักใหม่ๆก็เป็นไปได้ใครก็เป็นได้ทั้งนั้นถ้าพระเจ้าทรงเรียกท่านแล้วท่านตอบสนองด้วยใจที่เชื่อฟังพระเจ้าเมื่อพระเจ้าทรงเรียกเราพระองค์ทรงคาดหวังจากชีวิตของเราคือการเชื่อฟังและการตอบสนอง พี่น้องครับ5ปีนับจากนี้นะครับคือปี2 0 2 1ถึง2025เป็นครึ่งหลังที่น่าท้าทายมากของเน็กซัสทอมบรีของเราเรารับใช้พระเจ้ามาในช่วงนิมิต10ปีที่เปนิมิตระยะยาว2016ถึง2025เนี่ยเรารับใช้พระเจ้ามาครึ่งทางแล้วและเราเห็นพระคุณของพระเจ้าทำเพื่อเราใช่ไหม เราเห็นพระเจ้าทรงขยายคิดจักรของเราเราเห็นหลายคนถวายตัวเป็นผู้รับใช้เราเห็นคิดจักรใหม่ๆเปิดขึ้นเปิดขึ้นเปิดขึ้นอีก5ปีที่เหลือนี้จะเป็นปีที่มีความท้าทายเป็นอย่างมากอีก6คริตจักรที่จะกําลังเปิดขึ้นเราต้องการผู้รับใช้จํานวนมากเราต้องการผู้เลี้ยงจํานวนมากพี่น้องครับพระเจ้าจะใช้คิดจักรของเรามากกว่าที่ตาเรามองเห็นพี่น,น้องเชื่อยอย่างนี้ไหมครับ ถ้าพระเจ้าทรงใช้โมเสสมากกว่าที่ตาเขามองเห็นพระเจ้าก็จะใช้ท่านใช้ท่านทุกท่านใช้กิจจักรของเรามากกว่าที่ตาเรามองเห็นมากกว่าใจที่เราจะนึกถึงสเสด็จซ้ำไปถ้าพี่น้องทุกคนวันนี้ถาวายตัวของท่านเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าถาวายตัวของท่านเป็นผู้เลี้ยงดูแลฝูงแกะของพระเจ้าพี่น้องครับมันเป็นเรื่องที่ไม่ยากถ้าเราบอกว่าเราจะมาช่วยงานบางอย่างในโบสถ์ตามที่เราถนัดไม่ยากเลย เราทําอาหารเก่งเราเราจะมาช่วยโบสถ์ทำอาหารแจกอันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้ามันไม่ใช่เรื่องยากท่านก็ใช้สิ่งที่ท่านถนัดในอาชีพแต่วันนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องคําว่าสิ่งสําคัญที่สุดของการทำํำกิจักรเติบโตอย่างยังย่งยืนคือการมีผู้เลี้ยงของพระเจ้าการมีผู้เลี้ยงที่ยอมถวายตัวว่าข้าแด่พระเจ้าถ้าพระเจ้าทรงโปรดขอพระองค์ทรงใช้ข้าพระองด้วยขอพระองค์ทรงใช้ข้ารุนในการดูแลฝูงแกะของพระเจ้าด้วย ผมจำวันนี้ผมถวายตัวได้ค่างๆธรรมาว่าวันนั้นผมอยู่มาหกบอกว่าข้าแต่พระองค์ทรงใช้ครับลงด้วยในในความจํากัดที่ผมมีวันนั้นคือขอพระองค์ทรงใช้อะไรก็ได้และที่สำคัญคือขอพระองค์ทรงใช้ในการดูแลคนของพระเจ้าฉะนั้นในเช้าวันนี้ผมอยากให้น้องได้นึกถึงพระเจ้าพระเจ้าองค์เดียวก,กันกับที่เป็นพระเจ้าของโมเสสที่พระเจ้าทรงเรียกโมเสสเวลานั้นเขามีแต่ความไม่มั่นใจผมเข้าใจเราทุกคนเข้าใจ ว่าเราเต็ม,มไปด้วยความไม่มั่นใจเราเต็ม,มไปด้วยปัญหาอุปสรรคหลายต่อหลายอย่างแต่ในเช้าวันนี้พระเจ้าต้องการเพียงแค่สิ่งหนึ่งคือการเชื่อฟังพระเจ้าและการมอบถวายตัวแด่พระเจ้าผมอยากให้ท่านได้นึกดูดีๆว่าชีวิตของท่านพระเจ้าใช้ได้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคําเทศนาของเรา หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคําเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกําลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวนะะของพรเจ้าที่เป็นจริงเสมอสําหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรข,ของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสําหรับพี่น้องคริสเตียน ขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ